วันนี้เปิดตัวอลังการนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับการได้ชิมแล้วก็การได้สัมผัสรสชาติของกาแฟยี่ห้อนี้ครับ Bon Cafe ทั้ง French Roast ของตัว Starbucks นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มี Suzuki ก็ลองทานไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าผมยังมองภาพว่าStarbucks ตัว French Roast นั้นให้ความเข้มข้นดุดันแล้วก็ Fresh คือตื่นมาปุ๊บได้กินน้ำ Fresh เลยนะครับแต่ว่าพอมาเจอกับตัวนี้ครับตัว Bon Cafe ซึ่งตัวนี้นะครับเป็น Roast Coffee ซึ่งเขาบอกว่า Morningนี่เขามีคำจำกัดความว่า morning morning ของเขาคือ strong slightly aggressive your early morning kick นะครับก็กาแฟที่เข้มข้นมากครับพร้อมสำหรับวันใหม่ซึ่งตัวนี้เลยครับหยิบมาเลยฮะซึ่งหาซื้อง่ายมากฮะเพราะว่าขายอยู่ที่ Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศราคาถูกมากนะครับราคาอยู่ที่140บาทเทียบกับจำนวนกรัมแล้วก็250กรัมซึ่งถ้าวัดตามราคาต่อกรัมแล้วนะครับก็คือเอา140บาทหารด้วย260ก็จะตกมาอยู่ที่ประมาณสัก56สตางค์ประมาณเนี้ยเราก็ชงกันประมาณแก้วละ10-11กรัมอะไรเงี้ยก็อยู่แก้วประมาณละ 6-7 บาทถูกมากฮะจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วรสชาติอ่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองสัมผัสครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยกลิ่นรสชาติแล้วก็ความเข้มข้นของมันอยู่ในระดับไหน 1-5 นะครับความหอมนี่ระดับ HD จริงๆครับถ้าพูดถึงความเข้มข้นหรือความหอมของตัวกาแฟนี้ครับผมก็ต้องให้ถึงระดับ4เกือบๆระดับ5เลยนะครับคือเรียกว่าแค่แกะปากถุงมาเนี่ยคุณก็ได้กลิ่นแล้วยังไม่ต้องถึงขนาดชงนะครับแล้วนี่ชงออกมาก็ยิ่งให้ความรู้สึกที่เฟรชเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงรสชาติล่ะคือมันระดับคือน้องๆตัวเฟรนช์โรสต์ที่ผมเคยทานเลยนะครับคือถ้าเทียบกับราคาที่140บาทต่อ250กรัมหรือถ้วยนึงไม่ถึง10บาทเนี่ยกับอันนั้นถ้วยนึงโอ้โหไม่รู้กี่10บาทนะฮะแพงกว่ากันเยอะมากมันเกือบเท่ากันเลยซึ่งผมเนี่ยแทบจะไม่อยากไปลองกาแฟตัวอื่นอีกแล้วถ้าไม่ติดว่านะครับอยากลองสัมผัสรสชาติอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆเนี่ยคือถ้าไม่ตายเลยเอางี้ดีกว่าสุดท้ายถ้าจะต้องเลือกนะครับคือตัวนี้เท่านั้นนะครับณเวลานี้เลยณตัวนี้เท่านั้นตอบโจทย์ผมมากที่สุดแล้วราคาความเข้มแล้วก็กลิ่นของมันไม่อยากให้พลาดเลยครับ140บาทไปลองดูกันเองแล้วกันนะสุดยอดมาก